วันนี้ก็จะมาดีวิวไมโครโฟนคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นไมโครโฟน USB นะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็จะเป็น Mini Pro U3 Mark II นะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับกล่องก็จะมีแมนนวลมาให้นะครับหน้าตาของตัว Mini Pro นะครับ U3 Mark IIนะครับมีรู 3.5 สำหรับ wow. สปีกเกอร์หรือหูฟังในตัวนะครับก็จะมีสาย2เส้นนะครับอันนี้สำหรับต่อกับพวกสปีกเกอร์นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสาย USB Type C ไป USB สำหรับต่อเข้า PC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็แพทเทิร์นการรับเสียงแบบ Omnidirectional นะครับซึ่งรับได้รอบทิศทางตัวนี้ขอย้ำนะครับว่าเป็นแค่ไมโครโฟนนะครับไม่ได้เป็นลำโพงนะครับเป็นแค่ไมโครโฟนแล้วก็ถ้าอยากได้ยินเสียงนะครับจากตัวนี้เราต้องต่อหูฟังเข้ากับตัว Mini Pro นะครับถึงจะได้ยินเสียงนะครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่ลำโพงนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับใช้สำหรับในงานคอนเฟอเรนซ์นะครับก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดูนะครับมาลองฟังเสียงของตัว Mini Pro U3 Mark II นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กับโปรแกรมต่างๆก็วิธีเลือกดีไวซ์นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นโปรแกรม OBS นะครับพอเราเข้า OBS มานะครับให้เรามาเลือกที่บวกนะครับแล้วก็บันทึกเสียงเข้านะครับเราก็เลือกไปนะครับพอเลือกแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เรานะครับมาเลือกเป็นไมโครโฟน USB Audio Deviceพอเลือกไปเสร็จกดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับกดตกลงเสียงก็จะมานะครับนะครับก็เสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงของตัว Mini Pro U3 Mark II นะครับตัวนี้เป็นไมค์ USB นะครับสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับก็ตัวนี้ก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็แพทเทิร์นการรับเสียงนะครับเป็น Omnidirectional นะครับก็ซึ่งรับเสียงรอบๆนะครับ360องศานะครับก็เหมาะกับการวิดีโอคอลนะครับหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับโปรแกรมต่างๆเช่น Zoom หรือโปรแกรมอื่นนะครับก็เสียงที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบใน OBS นะครับให้ดูว่าเสียงของตัว Mini Pro มันจะได้ประมาณนี้นะครับครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับก็ใครสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อมาทางเพจหรือทาง LINE Official นะครับของเพชรสยามสาวนะครับ